ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ติดตามกันอยู่นะคะเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พัก10ชั้นในซอยนราธิวาสราชนครินทร์18นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ทางวิศวกรรมสถานก็ไปตรวจสอบพื้นที่นะคะและยืนยันค่ะว่าอาคารดังกล่าวนั้นจะยังไม่พังลงมาอย่างแน่นอนนะคะโดยเมื่อวานนี้นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปตรวจสอบอาคารที่พักภายในซอยนราธิวาสราชนครินทร์18ถนนนราธิวาสราชนครินทร์เขตยานาวานะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยศาสตราจารย์ดร.สุชัตวีสุวรรณสวัสดิ์ระบุว่าหลังจากที่เข้าไปในตัวอาคารที่บริเวณชั้น3ซึ่งเป็นต้นเพลิงนะคะพบว่าเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดที่โต๊ะหมู่บูชาพระนะคะเพราะว่าตัวโต๊ะหมู่บูชาพระไม่ได้ถูกเพลิงไหม้จนหมดแต่ว่าบริเวณข้างๆโต๊ะหมู่ที่อยู่ใกล้เคียงกับห้องครัวก็มีรอยไหม้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ทราบชัดเจนนะคะว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นจากอะไรส่วนชั้น1แล้วก็ชั้น2มีความเสียหายเล็กน้อยนะคะสามารถใช้การได้แต่ว่าตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปจนถึงชั้น7อยู่ในความเสียหายที่ต้องเฝ้าระวังค่ะส่วนชั้น7ไปถึงชั้นดาดฟ้ามีความเสียหายรุนแรงเนื่องจากเพดานมีความเสียหายนะคะจนสามารถมองเห็นเหล็กที่อยู่ภายในได้จึงไม่ควรที่จะเดินขึ้นไปเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะค่ะส่วนของเสาและคานนั้นนะคะทางวสทเองนะคะก็ได้เห็นรอยร้าวเล็กน้อยจึงต้องมีการตรวจสอบนะคะด้วยเครื่องมืออีกครั้งค่ะผลของการตรวจสอบนั้นจะออกก็คือใน1สัปดาห์เหล็กที่อยู่ภายในโครงสร้างนะคะยังคงสภาพดีไม่บิดงอโดยรวมแล้วอาคารแห่งนี้ยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะคะทั้งนี้การตรวจสอบด้วยตาไม่พบสปริงเกอร์เพราะว่าบนเพดานไม่เห็นท่อที่ใช้ส่งน้ำส่วนเครื่องดูดควันนะคะก็ไม่พบค่ะแต่ว่าคาดว่าน่าจะถูกไฟทำลายไปหมดแล้วนะคะทั้งนี้นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยยังได้ฝากถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากว่าอาคารดังกล่าวนั้นไม่ถล่มลงมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าโต๊ะหมู่บูชายังไม่ไหม้หมดนะครับและเพดานตรงโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยยังไม่เสียหายมากเพราะฉะนั้นแล้วเพลิงรุนแรงไม่ใช่ตรงที่โต๊ะหมู่บูชาเด็ดขาดเพราะยังมีพระยังรูปร่างสมบูรณ์ยังมีหนังสือสวดมนต์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แต่ถัดออกไปนะครับถัดออกไปนิดนึงเพดานเนี่ยไหม้หมดแล้วคอนกรีตนี่ร่อนลงมาเห็นเหล็กหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้นเพลิงจริงๆไม่น่าจะใช่ที่โต๊ะหมู่บูชาอาจจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกเหมือนจะใกล้ๆครัวด้วยนะครับในชั้น3ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะทางด้านของนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนี่นะคะก็ยังบอกว่าไม่ควรตื่นตระหนกด้วยนะคะเนื่องจากอาคารดังกล่าวนั้นก็จะไม่ถล่มลงมาอย่างแน่นอนค่ะค่ะ